นะครับกับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกและเอฟที่ทุกท่านนะครับที่แล้วก็คนที่มักเล่นหวยนะครับมักเสี่ยงโชคนะพี่น้องเอามื้อนี้ผมสิมาลงคลิปนี่สิเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับการเกี่ยวกับหวยนะพี่น้องที่เป็นคลิปสุดท้ายในงวดนี้เด้อพี่น้องช่วงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี62ครับคือว่าผมสิให้พี่น้องสังเกตเบิ่งตัวเลขตัวนี้ครับเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งกันครับนี่ครับพี่น้องอันนี้บ่แม่นสุดหวยนะครับอันนี้เป็นการไอ้สังเกตเบิ่งตัวเลขนะพี่น้องตลอดปี61เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราเลยนี่ครับตั้งแต่วันที่17มกราคม61เลยพี่น้องให้สังเกตสิสังเกตว่าเลขดับไป10หน่วยบนอันนี้ผมสิให้พี่น้องสังเกตไอ้เลขที่มันดับตลอดปี61นะครับบ่ว่าสิเป็นเลขดับ10หน่วยบน10หน่วยล่างตลอดปี61นะพี่น้องที่ว่าบ่เคยเข้าเลยครับหมายความว่าดับอยู่ตลอดในหน้าพี่น้องมาเบิ่งสิเดี๋ยวไอ้ครั้งแรกผมสิให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ก่อนนี่ครับนี่เห็นบ่เดี๋ยววางไว้กับพื้นเลยเนาะเดี๋ยวปรับกล้องก่อนเด้อแป๊บหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับเลข10บนเนี่ยที่ว่าดับตลอดปี61เลยคือดับ8กับ9ครับพี่น้องนี่เลขหลัก10บนน่ะนะ8กับ9นี่บ่เคยมาจักเทื่อครับจนกระทั่งงวดล่าสุดที่ผ่านมางวดวันที่16ธันวาคมนี่ก็ยังบ่มีอยู่เด้พี่น้องเป็นกับเก่าหลัก10เนี่ยบ่มีเด้แล้วก็ให้สังเกตหลักหน่วยพี่น้องฮะหลักหน่วยบนเนี่ยดับ6นี่ครับนี่คือว่าเลข6บ่เคยมาจักเทื่อครับหลักหน่วยบนน่ะพี่น้องแล้วก็สิมีเลขล่างครับ10ล่างดับนี่พี่น้องดับ0เนี่ยหลัก10ล่างนี่0บ่เคยมาจักเทื่อครับตลอดปี61ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมเลยพี่น้องแล้วก็ลักหน่วยก็ดับ4ครับ4กันนี่บ่เคยมาจักเทื่อเลยครับอันนี้เป็นการสังเกตตัวเลขเด้อพี่น้องไอ้ย้ําอีกทีนึงบ่แม่นสูตรหวยนะครับเป็นการสังเกตเบิ่งเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเบิ่งเริ่มจากผมสิให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ก่อนเด้อหลัก10บนเนี่ย8กับ9เด้อพี่น้องผมสิให้พี่น้องเบิ่งว่า8กับ9มันมาแท้บ่ผมเบิ่งแล้วมันบ่มีมาจักเทื่อเด้นี่8กับ9หลัก10บนเนี่ยเดี๋ยวผมสิเบิ่งครับเดี๋ยวเลื่อนกระดาษเลยครับเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเด้อ8กับ9เนาะให้สังเกตตามปากกาผมเด้อ นี่หลัก10นี่เบิ่ง2 5เบิ่งมาเรื่อยครับเบิ่งมาเรื่อย1 1 5 7 2 3 2 1 3 2 2 0 1นี่ฮอดเดือนสิงหาแล้วครับ8กับ9ยังบ่ทันโผล่อยู่วันนี้ไปเดือนกันยาต่อเลยครับนี่จะยังมา1ครับหลัก10มี6 4 1 4 0 4 6พี่น้องมี8กับ9บ่สังเกตว่า8กับ9นี่บ่เคยมาจักเทื่อเด้ครับหลัก10บนเนี่ยบ่เคยมาจักเทื่อครับมาที่นี่ผมสิเบิ่งไอ้หลักหน่วยที่นี่พี่น้องเมื่อกี้เบิ่ง8กับ9ไปแล้วเนาะยังบ่ทันมีเด้พี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องลองไปเบิ่งอันย้อนหลังมึงเด้อว่าผมตัวบ่ครับบัดนี้เบิ่งหลักหน่วยครับพี่น้องหลักหน่วยบนนี่มันดับคือว่ามันดับตลอดเลยนี่เนี่ย8กับ9นี่หลัก10บนเนี่ยมันนี่หลักหน่วยนี่มันก็ดับ6นี่ครับบ่เคยมาเทียครับนี่เบิ่งผมสิเบิ่งหลักหน่วยเด้อเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งตามปากกาผมสิเด้อหลักหน่วยบนครับเมื่อกี้มัน6เนาะมันดับ6ตลอดปีเด้พี่น้องมันสิมี6บ่เบิ่ง3 3 5 5 9 3 9 8 9 7 1 3 4 2 7ไปเบิ่งเดือนกันยาต่อไปเดี๋ยวขยับกระดาษก่อนครับ0 0 3 5 0 3 0 4พี่น้องมี6บ่6นี่ดับตลอดดูตลอดเด้พี่น้อง6เนี่ยเห็นบ่เนี่ยบ่มี6เลยเนาะผมก็ยังแปลกใจที่จริงนี่ผมสังเกตมาค่อนข้างที่ประมาณหลายเดือนนั่นแหละพี่น้องผมว่าเลขชุดเนี่ยมันบ่มาจักเทื่อนะครับแต่ว่าถ้าเบิ่งงวดสุดท้ายงวดวันที่30ไอ้ธันวาสิฮอดนี่เบิ่งมันสิมาบ่ครับพี่น้องนี่ถ้าเบิ่งเด้อนี่เลขดับตัวเนี่ยไอ้ลัก10บนดับ8กับ9ลักหน่วยบนดับ6นี่ครับถ้าเบิ่งว่างวดวันที่30ธันวามันสิโผล่มาบ่
ก็มาดูกันครับเราก็มาเบิ่งลักซีบล่างพี่น้องเนี่ยลักซีบล่างเนี่ยรับศูนย์ตลอดปี61พี่น้องศูนย์เบิดปีบ่มีศูนย์มาจะเสียครับซีบล่างเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ่งซีบล่างก่อนเนาะเดี๋ยวนู่นล่างสิเบิ่งทีหลังเบิ่งซีบล่างก่อนครับเด้อผมสิเบิ่งเด้อว่าลักซีบอันเลขล่างนี่มันมีศูนย์จะเสียบ่นี่ครับเริ่มมาจากนี้เลยพี่น้องเบิ่งตามปากกาเด้อ3 3 2 8 8 6 8 2 9 4ลักซีบด้วยครับนี่8 2 7 1วันที่นี้ไปเบิ่งเดือนกันยาต่อไปเลื่อนกระดาษก่อน2 7 9 9 5 1 6ลักซีบครับ6เป็นยังไงพี่น้องลักซีบลักซีบ0นี่บ่พูได้เลยพี่น้องซีบล่างนะครับซีบล่างเนี่ยบ่มีศูนย์เลยแม่นบ่ที่ผมให้เบิ่งเมื่อกี้นี่ครับบัดนี้มาเบิ่งลักหน่วยพี่น้องเบิ่งลักหน่วยเบิ่งลักหน่วยล่างครับ4นี่ดับตลอดปี61เลยเด้พี่น้องเบิ่งบ่มีจะเคลียร์เด้มาเบิ่งเด้อเบิ่งเลขดับเดี๋ยวเบิ่งตามปากกาผม4เด้พี่น้องเริ่มจากเดือนมกราคมครับส่วนอันมื้อนี้อย่าบ่ต้องไปเบิ่งไปต้องไปแนมดอกมันสิตาลายเบิ่งตามปากกาอย่างเดียวลักหน่วยเบิ่งว่ามันสิรับไอ้ดับ4บ่คือจังผมเว้าบ่0 1 9 9 2 5 6 5 2 5 6 3 7 8 0น่ะไปเบิ่งเดือนกันยาต่อไปเดือนกันยาครับ6 9 9 3 8 6เบิ่งหลักหน่วยเด้อพี่น้องหลักหน่วยล่างเด้อ7 2เป็นจังได๋พี่น้องลักหน่วยลางมี0มี4บ่นี่นี่ครับโอ้แน่นอนของเขาเด้พี่น้องตลอดปี61บ่มาเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเนี่ย10ลางกันตลอดปี61เดี๋ยวผมสิย้อนให้เบิ่งใหม่ตลอดปี61สิผ่านมาเด้พี่น้องเด้ออ่ะ10บนนี่8กับ9บ่เคยมาจักเที่ยครับลัก10บนครับไม่ลักหน่วยบน6นี่ก็บ่เคยมาจักเที่ยครับตลอดปี61แล้วก็บ่เบิ่งเลขล่างเลขล่างลัก10นี่ก็0นี่ก็ดับเบิดปีเลยพี่น้องนี่6ตลอดปี61ที่ผ่านมาแล้วก็เลขหน่วยล่างนี่ก็4นี่ก็ดับเบิดปีครับเลขลักหน่วยล่างนี่พี่น้องมาที่นี่ผมสิมาให้พี่น้องลองคิดว่าเมื่อเบิ่งว่างวดวันที่30ธันวาคมที่จะถึงนี่ครับเนี่ยมันสิมาบ่เอาพี่น้องว่ามันสิมาบ่มันแน่เด้เนาะคำมันมานี่มันก็สิเป็นไอ้86 86 96เนาะพี่น้องเนาะคำมันสิมานะเนี่ย86 96เนี่ยเพราะว่าลักหน่วยมันก็6บ่มาเที่ยครับสมมุติว่า6มันโผล่มาปุ๊บนี่มันก็เข้าตัวนี้พอดีเลยเนาะคันลัก10มันโผล่มาก็บ่8ก็9เด้อแม่นบ่มันเคยมีเด้พี่น้องผมเคยเฮ็ดเบิ่งอยู่ไอ้ปีใดดอกผมก็จําไว้แล้วล่ะมารอรุ่นงวดสุดท้ายแบบนี้แหละครับบัดนี้พองวดสุดท้ายปุ๊บมากลางเลยพี่น้องมาเต็มๆเลยมันเคยมีอยู่ครับแต่ว่าผมก็จําบ่ได้ว่าผมเบิ่งช่วงนั้นมันปีใดปีพ.ศ.ใดครับจําบ่ได้แล้วก็ลักหน่วยบ่แม่นไอ้เลขล่าง2ตัวนี่พี่น้องนี่ลักซีบมันดับ0เนี่ยงวดสิมา50มันโผล่มาลักซีบเป็นจังได๋ล่ะพี่น้องงวดส่งท้ายปีเก่าลักหน่วยดับ4 54โผล่มานี่ครับแต่ว่าก็บ่แน่นอนว่าน้องพี่น้องเนาะตัวเลขก็เป็นเพียงการไอ้สังเกตการคำนวณมันบ่แน่นอนหรอกครับเฮาก็เบิ่งไว้ตามอันนี้ซื่อดอกเบิ่งมวนๆซื่อจักสิมาบ่มาจักสิดับบ่ดับอันนี้ผมให้คือว่าคลิปนี้ผมให้พี่น้องเบิ่งนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋นะแล้วให้พี่น้องไปสังเกตเบิ่งว่าพี่น้องสิเอาชุดหรือชุดบนไหนที่ว่าเลขดับสิบนกับดับหน่วยบนนี่จะไปขาดชุดใหญ่สิผมลงให้อีกทีนึงว่าหรือว่าสิเล่นแม่นตัวนี้เลยตัวสิว่าสิดับนี่ด้วยจังได๋ก็ให้เบิ่งเอาเด้อแล้วก็เลขล่างครับเลขล่างซื้อว่า10ในชุดใหญ่ของผมสิบ่มี04เด้พี่น้องเลข40ก็บ่มีครับตัวนี้ครับครับโอเคครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับก็จบไปแล้วเนาะครับเนาะสําหรับคลิปสรุปในงวดนี้นะครับผมก็สิลงเกี่ยวกับพวกซื้อหวยก็สิเป็นคลิปสุดท้ายในงวดนี้นะพี่น้องเด้อก็ไว้พอกันไอ้คงปี62ครับปีต่อไปครับ
ก็ให้พี่น้องสังเกตเพิ่นครับว่ามันสิมันสิดับอยู่อีกบ่พี่น้องไอ้10บนนี่ครับ10บน10บนที่ว่ามันดับ8กับ9พี่น้องตลอดปี61 8กับ9บ่เคยมาลัก10บนได้เทื่อได้พี่น้องบ่เสียต้องไปเบิ่งสถิติย้อนหลังเด้อครับคันว่าผมมันตัวนะแล้วก็ลักหน่วยบนนี่ก็เลข6นี่บ่เคยมาจักเทื่อครับเลข6บ่เคยโพมาลักหน่วยบนจักเทื่อพี่น้องตลอดปี61ที่ผ่านมาถ้าเบิ่งว่างวดสิมานี่เลข6บ่สิมาลักหน่วยอีกบ่ครับมันสิดับอยู่อีกบ่ยังอีกงวดสุดท้ายในปี61นี่เนาะอีกงวดสุดท้ายเนาะแต่ซ้อมเบิ่งแล้วก็ส่วนหลักอัน10ล้านพี่น้องเลขล้าน2ตัวนะอัน10ล้านนี่บ่เคยมี0เด้พี่น้อง0บ่เคยมาหลัก10ล้านจักเทื่อเด้ตลอดปี61เนี่ยครับถ้าเบิ่งว่างวดสิมามันสิดับอยู่บ่เลข0เนี่ยมันสิมาบ่ครับก็ให้มาล้อลุ้นกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาเบิ่งไอ้หน่วยล้านพี่น้องหน่วยล้านนี่ก็สิดับ4ครับเลขหน่วยล้างเลข4นี่บ่เคยมาจักเทื่อเลยครับตลอดปี61ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน17มกราคมเลยครับบ่เคยมีเลข4โผล่มาจักเทื่อครับดับ4ดับอยู่อีกยับดับตลอดปีนี้เนาะพี่น้องหน่วยล้างนี่ครับก็มารอลุ้นกันครับพี่น้องมาเบิ่งว่าวันที่30ธันวาคม61นี่ส่งท้ายปีเก่าเฮานี่ว่ามันสิโผล่มาบ่ครับเลขดับปุ๊บนี่ก็มารอลุ้นกันเนาะพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะพี่น้องก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ